السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيميا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس منมันตอละอุมรุวะซาอะอะมะลุเอากะมากอลวะกอลไอดอนกุลอุมมะตียะดุคุลูนันญันนะตะอิลลามันอะบากีละวะมันยะอ์บายะรอซูลุลลอฮ์กอลมันอะตออนีดะคอลันญันนะวะมันอะซานีฟะกอดอะบาศอดะกัลลอฮุวะรอซูลุฮุลกะรีมอัมมาบะอ์ดุขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอชูโกต่ออัลเลาะห์นะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีโอกาสมาพบกันในค่ําคืนวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่น้องทั้งหลายที่ผมมาในวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังอยากจะได้รับมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพวกเราก็ทราบดีว่าการศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการไขว่คว้าหามรดกของท่านนบีแต่ก็อาจจะมีอีกบางส่วนที่ยังมีความรู้สึกว่ามรดกของท่านนบีเนี่ยมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็เลยใช้เวลาที่ควรจะได้รับประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะครับกลับกลายเป็นใช้เวลาไปในเรื่องของความสุขในเรื่องของดุนยาไม่สละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพูดตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะท่านนบีจำแนกคนไว้สองกลุ่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้จำแนกคนเอาไว้เนี่ยสองกลุ่มด้วยกันพี่น้องทราบไหมครับคนกลุ่มหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำแนกเอาไว้แล้วพี่น้องฟังหะดีษบทนี้แล้วก็พิจารณาดูว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่อยู่ในหะดีษบทนี้ไหมจากที่ท่านรอซูลได้สอนจากที่ท่านรอซูลได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเรื่องใดก็ตามแต่รอซูลสอนซอฮาบะห์นั่นหมายถึงสอนเราด้วยแล้วเราเองเป็นประชากรของท่านถ้าอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์รักเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิลลิมาบะดัลเมาตนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลบอกคำว่าอัลกัยซ์อัลอินซานุลฮาซิมุก็คือคนซึ่งที่มีความมุ่งมั่นนะยะกะตะนิมุลฟุรัสฉกฉวยโอกาสแสวงหาโอกาสในเรื่องที่มันเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปในแต่ละวันฉะนั้นพอเวลานักวิชาการเขามาแปลเนี่ยเขาจึงแปลด้วยคำที่มีความหมายในเรื่องของการอนุโลมแปลว่าอัลกัยซ์ก็คือคนที่มีความฉลาด
คนที่มีความฉลาดถ้าผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าใครคือคนที่มีความฉลาดแล้วก็ให้พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ให้คำนิยามว่าคนฉลาดในความรู้สึกของเราเนี่ยคือคนแบบไหนพี่น้องจะตอบเหมือนกันไหมครับผมว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีความเข้าใจในขอบข่ายของคำว่าฉลาดเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานในการให้คำนิยามของพวกเราได้เพราะสิ่งที่เราพูดออกมานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาจากความรู้สึกมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตว่าคนฉลาดในความรู้สึกของเราก็คือคนซึ่งที่เรียนเก่งคนที่เป็นหมอคนที่ขับเครื่องบินได้เพราะแน่นอนในทางดุนยาคนขับเครื่องบินได้ต้องเป็นคนฉลาดคนที่เรียนหมอได้ต้องเป็นคนฉลาดใช่ไหมครับถ้าคนไม่ฉลาดถามว่าเรียนหมอไหวไหมมันก็เรียนไม่ไหวฉะนั้นในความรู้สึกของเราในการให้คำนิยามคนฉลาดก็คือคนซึ่งที่มีความสามารถหลากหลายด้านเราจะให้คำนิยามยังไงก็ได้แต่นั่นไม่ใช่คำนิยามทางศาสนาแต่คำนิยามทางศาสนาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เนี่ยคำว่าคนฉลาดเนี่ยก็คือใครครับมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาก็คือคนซึ่งที่ผมนี่โดนแสงแล้วบางทีนะขอโทษนะครับคนฉลาดก็คือมันดานะนัฟซะฮูคำว่ามันดานะนัฟซะฮูก็คือฮาซะบะฮาก็คือคนที่เขาสอบสวนตัวเองตรวจสอบตัวเองวะฟะวะนะซะรอฟีมาฟะอะละมินัลมะอ์มูรอติคนที่สอบสวนตัวเองอยู่เป็นประจำตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ว่าเขาได้ทำแต่ละวันเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วหรือยังสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันมีความบกพร่องในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือคำนิยามที่ท่านนบีบอกคนฉลาดก็คือคนซึ่งที่ตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับคำว่าฉลาดของท่านนบีเนี่ยอยู่ในตัวของเราหรือยังในแต่ละวันที่ผ่านมาในแต่ละเดือนที่ผ่านมาในแต่ละปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมากับปีนี้เหมือนกันถ้าปีที่ผ่านมากับปีนี้เหมือนกันก็แปลว่าเราก็ยังไม่ได้อยู่ในคำนิยามตรงนี้เพราะคนที่ปีที่ผ่านมากับปีนี้ไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่ดีขึ้นปีที่แล้วเราไม่เคยทิศที่จะบวชซุนนะวันจันทร์กับวันพฤหัสปีนี้ก็คงยังเป็นอย่างนั้นอยู่ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยให้ความสำคัญกับอัลอายามุลอาชรีก็คือ10วันต้นของเดือนซิลฮิจญะห์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากมีอิบาดัตต่างๆเป็นศูนย์รวมเป็นอุมมุลอิบาดะห์เป็นศูนย์รวมแห่งการมาทำอิบาดะห์ในช่วง10วันต้นเราเคยใช้ชีวิตปกติแบบไหนเราก็ยังคงใช้ชีวิตปกติแบบนั้นในปีที่ผ่านมาของซิลฮิจญะห์10ซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ปีนี้ก็คงยังเป็นอย่างที่ผ่านมาเราขาดความกระตือรือร้นเราขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความสำคัญของ10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับที่พูดนี่หมายถึงว่าเราได้ฮาซะบะฮาตรวจสอบตัวของเราวะนะซะรฟีมาฟะอะละมินัลมะอ์มูรอติแล้วเขาเนี่ยได้พิจารณาได้มองดูสิ่งที่เขากระทำว่าอัลลอฮ์ใช้นบีใช้เขาทบทวนตัวเองเพื่ออะไรครับถ้ามันยังไม่ดีก็แก้ไขซะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกดีอยู่แล้วมันก็ควรที่จะประคับประคองสิ่งที่ดีอย่างนั้นให้มันดำเนินเดินหน้าต่อไปนั่นก็คือคนซึ่งที่ฉลาดฉะนั้นคนซึ่งที่ฉลาดเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรอ่ะลีมาวะอามิละลีมาบะดัลเมามันดานะนัฟซะฮูใช่ไหมนี่คือหนึ่งประโยคที่นบีบอกตรวจสอบตัวเองนะครับพิจารณาถึงสิ่งที่กระทำมาในอดีตว่ามันมีอะไรบ้างที่มันยังซ้ำยังซากอยู่บาปซอกอเอรบาปเล็กๆน้อยๆที่มันยังมีอยู่นะครับแล้ววันนี้เราก็ยังทำบาปเหล่านั้นอยู่โดยที่ไม่สลัดทิ้งไปโดยที่ไม่ทำให้บาปเหล่านั้นเนี่ยมันหมดไปอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
คนเป็นลูกกระด้างกระเดืองกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยังไงปีนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกคนโง่นะครับตามคำนิยามที่ท่านนบีกำลังจะบอกอีกวรรคนึงต่อไปฉะนั้นนะครับคนที่ฉลาดเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเพื่ออะไรวาอามิละเขาปฏิบัติลีมาบะดันเมาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เขาได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วผมถามว่าพี่น้องเดินทางออกมาจากบ้านแล้วก็มานั่งที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกดีใจแล้วผมก็มองว่าพี่น้องอยู่ในคำว่าอัลกัยสแล้วมันเกี่ยวข้องมันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์หลังจากที่พี่น้องตายไปอยู่ในกูโบสไหมผมถามหน่อยกับอีกกลุ่มนึงนั่งดูละครกันโอ้สนุกสนานนั่งดูมวยกันนั่งดูบอลตีหนึ่งตีสองใช่ไหมมีการเรียนการสอนกลับไม่ให้น้ำหนักกลับไม่ให้ความสนใจผมถามว่าการมาตรงนี้เป็นประโยชน์กับกูโบสของพี่น้องไหมผมถามนิดนึงใช่ไหมครับมันต้องเป็นประโยชน์อยู่แล้วทุกย่างก้าวที่เดินออกมาจากบ้านได้รับการสอบสวนได้รับการคิดคำนวณได้รับการจดจากมาลาอิกัตทั้งหมดใช่ไหมแล้วการที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์ท่านนบีบอกใครก็ตามที่ดำเนินไปในหนทางหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนทางที่เขามาแสวงหาวิชาความรู้มานั่งตรงนี้ทำอะไรมานั่งทำอะไรกันครับมานั่งซิกรุลลอฮ์กันหรือมานั่งเพื่อที่จะเรียนรู้มานั่งเพื่อที่จะเรียนรู้เรียนเพื่ออะไรอ่ะเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวของเราเองทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนี่เขาเรียกคนฉลาดเขาทำเพื่อที่จะทำให้เขามีความสุขในหลุมกูโบสถ์นอกจากในหลุมกูโบสถ์พอฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปอยู่ที่ทุ่งมะฮ์ชัรคนซึ่งที่มีความรู้คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์คนที่ช่วยเหลือเสียสละกันในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแล้วพี่น้องครับท่านก็จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ท่านอยู่ในการปกป้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแค่คำอธิบายฉะนั้น1ชั่วโมงวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าจะพูดโดยรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องการรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับรักกันเพื่อใครตอบเหมือนกันหมดแหละรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วถ้าไม่ชอบกันเนี่ยไม่ชอบกันเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอัลลอฮ์อันนี้มันเป็นคำนิยามที่มาจากหลักการของศาสนาแต่ความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนเราอะเราไม่ชอบเขาเนี่ยเราไม่ชอบเขาเพราะอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเพราะอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าเรารักเขาเรารักเพราะอัลลอฮ์จริงหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องตั้งคำถามอยู่ในใจฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาดูในหะดีษบทเมื่อกี้วัลอาญิซุมันอัจบะอันัฟซะฮูวะนะครับก็คือคนซึ่งที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีแล้วเขาก็หวังต่ออัลลอฮ์แบบลมๆแล้งๆยังไม่ไปเรียนหรอกอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีโอกาสสุขภาพดีค่อยไปที่ไหนได้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกยังไม่ได้ละหมาดหรอกปีนี้มีคนไปเตือนเออแกละหมาดได้แล้วไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์อภัยโทษให้อีกสักหน่อยเดี๋ยวฉันคิดอยากจะเข้าสุราฉันก็เข้าสุราอุลามะอธิบายว่าคำพูดของคนที่อาญิสคนที่โง่คนที่ไร้ซึ่งความสามารถเขาจะพูดออกมาตามอารมณ์และคำอธิบายของคำว่าอาญิสก็คือใครครับก็คือคนซึ่งที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อย่างบกพร่องละหมาดบกพร่องถือศีลอดบกพร่องแปลว่าไม่ครบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนี่เรียกว่าคนอาญิสนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องทำความเข้าใจแต่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างก็หวังว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้อัลลอฮ์ก็ให้เราเข้าสวรรค์เองแหละนี่แหละเขาเรียกว่าวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีเป็นการหวังต่ออัลลอฮ์แบบลมๆแรงๆฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราเป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นแก่เราความสุขที่ว่าที่จะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยความสุขในดุนยามันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดมีสตางค์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมด
ถ้าเราไม่รู้จักบริหารถ้าเราไม่รู้จักดูแลสิ่งที่เราได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักพักหนึ่งมันก็สูญสลายไปแต่สิ่งที่มันจะยั่งยืนแล้วก็อยู่กับเราอยู่ตลอดและมันจะช่วยเหลือเราทำให้เราได้รับความสุขในหลุมกุโบสนั่นก็คืออามันคือการงานที่ดีที่เรานั้นควรจะตักตวงและก็แสวงหาท่านจำได้ไหมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกยัจมาอุลบัยยิตซะลาซะตุนยัจบาอุลมัยยิตซะลาซะตุนจะติดตามมัยยิตไปติดตามคนตายเนี่ยมี3ประการด้วยกันไปที่หลุมกุโบสเนี่ย3อย่างด้วยกันนะครับฟังมาหลายปีแล้วเรื่องนี้ก็ตอกย้ำซ้ำทวนสักนิดนึงนะครับอะไรตามไปบ้างอะฮลูฮูไปส่งกันเต็มไปหมดเลยมัยยิตจะดีไม่ดียังไงละหมาดไม่ละหมาดยังไงอยู่ตอนมีชีวิตอยู่ทำดีกับพ่อแม่หรือไม่ทำดียังไงถามว่าเราทิ้งเขาได้ไหมต่อให้เกยังไงนะตายไม่ดียังไงถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราไปส่งไหมไปอะฮลูฮูไปกันหมดแหละต่อให้มีดีก็ไปนะครับว่ามาลูฮูทรัพย์ก็ไปนบีบอกว่าอามาลูฮูงานก็ไปด้วยนะครับงานที่เขาได้เคยกระทำมาตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานดีหรืองานไม่ดีก็ตามไปด้วยเสร็จแล้วท่านนบีบอกฟายาร์จิอุอิสนานี่แต่สองประการกับวายะบกอวาฮิดุนอีกหนึ่งประการจะอยู่กับคนตายที่หลุมกุโบสถามว่ามันคืออะไรอ่ะท่านนบีบอกวายะบกออามาลูฮูครอบครัวกับทรัพย์กับแต่วายะบกอนะครับอามาลูฮูงานที่เขาได้เคยทำไว้จะอยู่กับเขาที่หลุมกุโบสฉะนั้นพี่น้องครับคำถามคือว่าการมานั่งเรียนเนี่ยเป็นงานไหมการมาศึกษาหาความรู้เป็นงานไหมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาพอใจไหมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาพอใจและก็เป็นงานชนิดหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะอยู่กับท่านที่หลุมกุโบสนั่นแหละฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาหาความรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้ว่าเราละกอตตะรักตุฟีกุมอัมรอยนิมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาฉันทิ้งให้แก่พวกท่านทั้งหลายไว้สองประการด้วยกันทิ้งไว้ให้สองอย่างด้วยกันนะครับมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าหากท่านทั้งหลายยึดมั่นในสองประการนี้ฟาลันตาดิลูอับบาดาชีวิตของพวกท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนยังไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดอะไรครับที่ท่านนบีทิ้งเอาไว้ให้เราต้องศึกษาให้เราต้องเรียนรู้ประการที่หนึ่งกิตาบัลลอฮีทิ้งอัลกุรอานเอาไว้ประการที่สองวะซุนนะตินบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งอะไรครับทิ้งซุนนะนบีเอาไว้ปัญหาก็คือว่าทิ้งอัลกุรอานให้เราแค่หยิบกุรอานมาอ่านในแต่ละวันใช่หรือไม่ทิ้งสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นตัวบทหะดีษที่เราแค่ฟังผ่านๆไปแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปใช่หรือไม่หรือว่าเรียนอัลกุรอานไปเพื่อที่จะใช้ละหมาดเพียงอย่างเดียวหรือว่าเมื่อมีงานมัสยิดมีการจัดประกวดการท่องจำกุรอานมีการจัดประกวดให้มีการอ่านกุรอานทำนองสนอนะครับแล้วเราก็ใช้มันเฉพาะในเรื่องอย่างนั้นใช่หรือไม่พี่น้องทั้งหลายครับนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับกุรอานไม่ใช่ให้เราแค่อ่านอย่างเดียวหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาเราจะต้องทำความเข้าใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรในอัลกุรอานเราอ่านซูเราะห์วัลอัสอ่านจบมากี่เที่ยวแล้วเข้าใจไหมครับถ้าไม่ศึกษาความหมายของมันในซูเราะห์อัลอัสเข้าใจไหมเราก็ไม่เข้าใจซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เราอ่านในละหมาดทุกวันวันละ5เวลาละหมาดซุนนะห์อีกถ้าเราไม่ศึกษาหาความเข้าใจในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เราจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเราก็ไม่รู้แล้วหลายๆคนของเราเนี่ยในที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ศึกษาความหมายของอัลกุรอานเน้นอัลกุรอานไปในเรื่องของเสียงอย่างเดียวเน้นอัลกุรอานไปในเรื่องของการประกวดอย่างเดียวเน้นอัลกุรอานไปในเรื่องของการท่องจำอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่สิ่งที่จะดีไปกว่านั้นก็คือต้องศึกษาหาความเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วย
นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นที่นบีทิ้งเอาไว้ถ้าเราได้ศึกษาอัลกุรอานเราก็จะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งในอัลกุรอานหลายองค์การถ้าเราเข้าใจมันว่าจะทำยังไงที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรายกตัวอย่างอายะห์หนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีฟังมาหลายเที่ยวแล้วนะครับวิทยากรมาพูดอายะห์นี้หลายเที่ยวแล้วถ้าเราได้แต่อ่านจบไปผ่านไปแต่เราไม่เข้าใจนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์บอกกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะเป็นชารัตที่บอกว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ฟัตตะบิอูนีจะวาบอยู่นี่ครับพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์เนี่ยนี่ก็เป็นจะวาบที่บอกนะครับบอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักคนคนนั้นพี่น้องให้ปฏิบัติตามนบีถ้ารักอัลลอฮ์กุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงรักพวกท่านฉะนั้นถ้าเราได้แต่เรียนอัลกุรอานแล้วไม่สนใจเรื่องที่เป็นซุนนะของท่านนบีเนี่ยวันไหนอัลลอฮ์จะรักเราเราไม่ใส่ใจเกี่ยวกับในเรื่องที่นบีสอนเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์เราไม่สนใจในสิ่งที่นบีสอนเกี่ยวกับในเรื่องอิบาดะห์และเราก็ไม่สนใจในสิ่งที่ท่านนบีสอนเกี่ยวกับในเรื่องของอัคลากคุณธรรมจริยธรรมวันไหนอัลลอฮ์จะรักเราจะมีวันไหนครับที่อัลลอฮ์จะรักเราผมถามพี่น้องอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรามีหน้าที่จะต้องศึกษาว่าเราจะปฏิบัติตามนบีเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงครับนะครับเราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนบีสอนอย่างไรนบีใช้เวลาในการเผยแพร่เกี่ยวกับในเรื่องอะกีดะห์สอนคนในนครมักกะฮ์อย่างไรให้เขาละทิ้งบรรดาเจเวตเรียกร้องคนเหล่านั้นให้กล่าวกะลิมาตุชชะฮาดะตัยนิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กี่ปีครับกี่ปี13ปีใช้เวลานานมากทีเดียวใช้เวลาพอสมควรเลยในการที่จะปรับเปลี่ยนความเชื่อของคนซึ่งที่อยู่ในนครมักกะฮ์เนี่ยให้เขากล่าวกาลิมะฮ์ชะฮาดะห์ให้เขายอมรับในความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยกับ13ปีเนี่ยแล้วพี่น้องดูในบ้านเราพี่น้องดูในสังคมทั่วๆไปยังมีคนไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไหมพี่น้องว่ามีไหมยังมีคนไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเยอะไหมผมว่ายังมีนะครับแล้วเราก็ยังเห็นว่าก็ยังมีพี่น้องของเราอีกหลายส่วนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นจะทำยังไงครับก็ต้องศึกษาก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมาบอกเกี่ยวกับในเรื่องของอะกีดะห์สองเกี่ยวกับในเรื่องอิบาดะห์นะครับนบีละหมาดนบีถือศีลอดนบีทำฮัจญ์นบีมีรูปแบบต่างๆในการประกอบอามัลอิบาดะห์เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจแล้วก็ประการที่สามเกี่ยวกับในเรื่องของอัคลากในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพราะอะไรครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกุญแจที่จะทำให้เรานั้นได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านอยู่กันในสังคมตรงนี้เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เราอยู่กันในสังคมตรงนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งที่อ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนพวกเรานะครับแล้วบางทีบางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องนี้พอเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องนี้ปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมหลายๆที่มุกเกมหลายๆมุกเกมไม่ถูกกันทะเลาะกันและที่ไม่ถูกกันที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้อยู่บนมาตรการที่ท่านนบีสอนเอาไว้ไม่ได้อยู่บนมาตรการที่ท่านนบีได้เคยสอนบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้แล้วเราบอกว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเราบอกว่าเราจะเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราแต่เราก็มองผ่านแล้วเราก็ไม่ได้นำเอาซุนนะห์ที่นบีได้สอนมาปฏิบัติจริงๆพี่น้องครับถ้าถามว่าท่านรักกันเพื่อใครเสียสละกันเพื่อใครท่านจะตอบว่าอะไรท่านรักกันเพื่อใครผมเชื่อว่าทุกคนตอบเหมือนกันหมดแหละว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์ทีนี้มันมีมาตรการที่ท่านนบีได้วางเอาไว้แล้วก็สอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้เอาไว้จนกระทั่งอุลามาตกผลึกเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องของอัลวะละอัลบะเราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษของท่านอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอะฮับบะลิลลาฮิผู้ใดก็ตามแต่ที่รักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์รักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ความรักที่เรารักคนคนหนึ่งไม่ได้รักอันเนื่องมาจากเราชอบเขาเพราะเขามีฐานะดีเราไม่ได้ชอบเขาเพราะเขาร่ำรวยเราไม่ได้ชอบเขาเพราะเขาดูเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่ที่เราชอบเขาเราชอบเขาเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เป็นสาบับทำให้เราต้องชอบคนคนนี้เนื่องจากว่าอะไรครับเขาเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์มีความตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นคนดีแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่เขาเรียกว่าเรารักคนคนนี้เนื่องจากว่าเรารักเขาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งมาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำถามว่าที่เราเห็นเขาเนี่ยมาละหมาดเป็นที่มัสยิดเป็นประจำแล้วเราเห็นเขามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาทุกวันคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักใช่ไหมแล้วเราเนี่ยรักคนคนนี้เหมือนกับที่อัลลอฮ์รักหรือเปล่าคนที่มาละหมาดมัสยิดเป็นประจำคนที่ช่วยเหลืองานที่เรียกว่าเป็นงานต่างๆของมัสยิดเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเดี๋ยวมีหะดีษอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องนี้แต่คนคนนี้กับกายไม่ถูกในจริตของเราคนคนนี้เราไม่ชอบมันหรอกมันโชว์เราไม่ชอบมันหรอกที่มันมาเนี่ยนะครับเพราะอะไรอ๋อไม่ใช่พวกกันไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราที่เห็นทุกวันเนี่ยมันมาจากหัวใจของเราเนี่ยนะครับไปตัดสินเขาว่าอะไรครับหมั่นไส้ไม่ค่อยชอบขี้หน้าทั้งที่คนคนนี้เป็นคนดีฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เขาทำแล้วอัลลอฮ์รักแล้วเราดันไปเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลารักอิบนุตัยมียะห์บอกว่าให้ไปเช็คคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อยู่ในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราให้ไปเช็คคนคนหนึ่งมาสอนอัลกุรอานทำหน้าที่ในการสอนอัลกุรอานนะครับแต่เรากลับไม่ชอบแต่เรากลับมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับครูคนที่มาสอนอัลกุรอานเรามีความรู้สึกไม่ดีกับคนที่ไปสอนฟัรดูอีนซึ่งเขาเป็นคนที่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราจะเอาลูกหลานเราเข้าไปสอนแต่ก็เกิดการขัดแย้งกันจริงๆแล้วมันคุยกันได้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะเจรจากันได้แต่เปล่าเลยกับกายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ไม่ชอบเขาพอเราไม่ชอบเขาแล้วเนี่ยทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนดีทำหน้าที่มีอามานะห์เสียสละเพื่ออัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าเราไม่ชอบเขาการที่เราไม่ชอบเขาตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามานักวิชาการบอกว่าให้ไปเช็คนะครับตรวจสอบกาลิมอชาฮาดะของเราเขาบอกว่าอีมานของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการที่เรารักคนคนหนึ่งรักเขาเพื่ออัลลอฮ์เขาเป็นครูสอนอัลกุรอานเรารักเขาเพราะเขาเป็นครูสอนอัลกุรอานอัลลอฮ์รัก
เขาเป็นคอเตบมัสยิดเขาทำหน้าที่ในเรื่องของมัสยิดเรารักเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนคนนี้แล้วเราก็รักคนคนนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักอิหม่ามที่มัสยิดแห่งนี้เนื่องจากเขาเป็นอิหม่ามที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเขาเป็นอิหม่ามที่มีความยุติธรรมเขาเป็นอิหม่ามที่มีอามานะเรารักเขาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซะบับเราจะไม่เกลียดเขาเราจะไม่มีหัวจิตหัวใจที่ไปอิจฉาริษยาเขาพี่น้องครับนี่เรียกว่าเป็นการรักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอัลวะลาอัลบะเราะห์ฉะนั้นอัลวะลาแปลว่าอะไรอัลวะลาแปลว่าการเป็นมิตรการมอบความรักให้กันและกันกำปงตรงนี้เป็นอย่างนั้นไหมถ้ากำปงไหนมีคำว่าอัลวะลาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปฏิบัติตามหะดีษของท่านนบีพี่น้องครับกำปงนั้นก็จะมีความสามัคคีกำปงนั้นก็จะมีความรักแล้วก็มีพลังในการทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องมาช่วยกันจัดโต๊ะพอเลิกบรรยายวันนี้เก็บโต๊ะพอเวลามีงานแต่งพี่น้องมารวมตัวกันแปลว่าอะไรอ่ะที่พี่น้องรวมตัวกันรักกันไหมที่มาทำเนี่ยทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาทำเพื่อแกไม่ได้มาทำอยากให้คนนั้นชมไม่ได้มาทำอยากให้คนนี้เขาชมเปล่าแต่ฉันทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาร่วมมือกันนี่เรียกว่าอัลบะละส่วนอัลบะเราะคือเรื่องอะไรครับเรื่องการออกห่างการปฏิเสธกันการถอยห่างการไม่คบค้าสมาคมการชิงชังกันเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอะไรครับวะอับฆอดอลิลลาฮิโกรธเคืองชิงชังไม่รักไม่ชอบคนคนนี้เนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบคนคนนี้ไม่ชอบเรื่องอะไรไม่ชอบในเรื่องที่คนคนนี้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ก็ไม่รักคนฝ่าฝืนแล้วเราเนี่ยทำไงครับถ้าเกิดคนที่ฝ่าฝืนเป็นลูกเราอะเป็นลูกเราเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเรายกตัวอย่างเช่นเราแต่งงานมีภรรยาเสร็จแล้วภรรยานี่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์จะไปตลาดฮิญาบไม่คุมท่านจะรักภรรยาของท่านหรือท่านจะโกรธเคืองภรรยาของท่านแต่มันก็จะมีขั้นตอนวิธีการว่าเราน่ะสอนเขาหรือยังเราน่ะบอกเขาหรือยังแต่ถ้าบอกแล้วสอนแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่เราโกรธได้ไหมเราโกรธเธอเพราะอัลลอฮ์โกรธเธอที่เธอไม่แต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาจะไปไหนมาไหนอัลลอฮ์บอกให้คุมฮิญาบแต่เธอก็ไม่คุมใช่ไหมฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีการทำผิดเกิดขึ้นในภรรยาของเราลูกของเราละหมาดซุบฮ์ปีหนึ่งเดือนหนึ่งตื่นละหมาดซุบฮ์ไม่เคยตรงเลยถามว่าเราอะรักลูกเราไหมรักลูกเราเรารักลูกเราแล้วเราอยากให้ลูกของเราพ้นจากไฟนรกไหมอยากแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยเคาะห้องเราไม่เคยปลุกที่จะให้ลูกของเราเนี่ยตื่นมาละหมาดซุบฮ์ให้ตรงเวลาพี่น้องครับนี่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบใช่ไหมต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองฉะนั้นผมก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าลูกอย่างนี้เนี่ยท่านต้องอธิบายให้ลูกทราบไหมว่าตอนนี้ป๋าไม่ชอบเธอนะวันนี้เมาะเนี่ยไม่รักเธอนะเอาแล้วทำไมเมาะไม่รักฉันล่ะก็ที่จะเมาะไม่รักเธอก็เพราะเนื่องจากเธอทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละหมาดนะครับละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแล้วก็มาให้ความสำคัญกับในเรื่องเวลาของการละหมาดถามว่านี่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองใช่หรือไม่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องเตือนเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองจะต้องบอกจะต้องสอนนั่นแหละคือการมอบความรักให้กับลูกของเราและเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะมันเป็นความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากตายจากโลกดุนยานี้ไปเราจะต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์ลูกเป็นยังไงสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงและอีกเรื่องหนึ่งเรากับญาติเราเนี่ยบ้านติดกันบางบ้านนะครับไม่คุยกันเลย
ไม่คุยกันเลยจนกระทั่งประกาศออกมาเลยว่าตายกันไปข้างนึงกูก็ไม่คุยกับมันนี่ตกลงนี่เกิดโกรธเขาเกลียดเขาไม่ชอบเขานี่เนื่องจากหลักการของศาสนาหรือเนื่องจากอารมณ์ของตัวเองถ้าเอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ตัดสินว่าเรารักคนนี้เราชอบคนนี้เพราะเขาเป็นพวกเราโดยไม่คำนึงว่าไอ้คนที่เป็นพวกเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเราเป็นสามีของเราเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยเขาอยู่บนหลักการของศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาอยู่บนหลักการของศาสนาเรารักเราชอบเขาได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในหลักการของศาสนาแต่เราก็ยังรักยังชอบอยู่เนี่ยนั่นแปลว่าอีหม่านของเรานั้นไม่สมบูรณ์โยงไปถึงกาลิมอชาฮาดะที่เราได้ประกาศออกไปฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องที่มันจะต้องเช็คข้างบ้านเราญาติพี่น้องเราวันนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าข้างบ้านเราญาติพี่น้องกันวันนี้คุยกันหรือเปล่าพี่น้องครับแล้วที่ไม่คุยกันเพราะอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นสาบับเนื่องจากอะไรที่ไม่คุยโอ้เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะไปยุ่งกับเรื่องชีริกไปยุ่งกับเรื่องการกราบไหว้กูโบสไปขอต่อการกราบไหว้กูโบสนะครับให้คนที่ตายที่อยู่หนุนฝังศพเนี่ยไปขอต่ออัลลอฮ์ให้กูโบสของคนตายวาลีกอรอมัตเป็นสื่ออ่ะแล้วเราไม่ชอบเขาเลยใช่ไหมเปล่าเตือนเขาแล้วบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เอาเตือนเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาก็ไม่เอาอย่างนี้เราก็ต้องอัลบะรอแปลว่าอะไรครับถอยห่างไม่คบหาสมาคมด้วยไม่พูดคุยด้วยเพราะอะไรเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเอาคำสอนตรงนี้เนี่ยไปใช้เราไม่ชอบคนในกำปงเราเพราะอะไรอ๋อเพราะบ้านหลังนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันอาจจะมีเขาบอกว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดโอ้บ้านตรงนี้หลังนี้นะขายยาเป็นที่รู้กันเลยแล้วมีไปเตือนเขาหรือยังไปบอกเขาหรือยังเตือนแล้วบอกแล้วแล้วมันก็ยังยุ่งอยู่แล้วเรื่องยาเสพติดอัลลอฮ์ห้ามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามผิดต่อหลักการของศาสนาเราเตือนเขาหรือยังบอกเขาหรือยังเตือนแล้วบอกแล้วแล้วนะเราจะรักเขาไหมอย่างเงี้ยเราไม่รักแล้วอย่างนี้เราต้องชังเขาถ้าเราดันไปรักเขาเห็นดีเห็นงามกับเขาเท่ากับว่าเรากำลังทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีถ้าในสังคมของเรามีอัลวะละอย่างถูกต้องมีอัลบะเราะห์อย่างถูกต้องแล้วสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขเพราะได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้พี่น้องครับอัลวะละอัลบะเราะห์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปเราต้องตรวจสอบว่าเรารักเราชอบนะครับบ้านนี้ตระกูลนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขายึดมั่นในหลักการของศาสนาเขาอยู่ในแนวทางของศาสนาเราถึงรักถึงชอบเขาใช่ไหมเปล่าแต่ถ้าเราไปรักเขาไปชอบเขาอันเนื่องมาจากอารมณ์ของเราเขาไม่ได้อยู่ในหลักการของศาสนาเลยไม่ได้ช่วยเหลืองานของศาสนาเลยแต่เราไปรักไปชอบเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นนะครับจะต้องกลับมาตรวจสอบในเรื่องอะไรครับในเรื่องกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่อุลามาได้บอกไว้ก็คือท่านอิบนุตัยมียะห์นะครับว่าอัลบะละอัลบะเราะห์มันเกี่ยวโยงกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราเกี่ยวโยงกับอีหม่านของเราทีนี้ประเด็นก็คือว่าใครคือคนซึ่งที่ควรจะได้รับวะละและบะเราะห์อย่างสมบูรณ์พี่น้องว่าใครครับคนที่จะได้รับอัลวะละและอัลบะเราะห์อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือคนซึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ดำเนินปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์นั่นก็คือคนซึ่งที่มีตักวานั่นเองคนคนนี้เป็นคนที่ควรจะได้รับอัลวะละจากเราอย่างสมบูรณ์ถ้าคนคนนี้เป็นคนดีคนคนนี้เป็นคนที่มีอีหม่านตักวาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ยุ่งกับเรื่องที่เป็นข้อห้ามต่างๆคนคนนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากเราต้องได้รับสิทธิ์จากเราที่เราจะต้องมอบความรักให้กับคนคนนี้จะไปรังเกียจคนคนนี้ไม่ไ
จะไปดูหมิ่นดูแคลนอันเนื่องมาจากไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นเป็นเรื่องที่มันจะโยงหาเราในเรื่องของอีหม่านที่มันจะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นอัลวะละจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้กับคนซึ่งที่อะไรครับที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามอย่างเคร่งครัดพี่น้องครับท่านจำได้ไหมในอดีตตัวอย่างของความตักวาที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันเหตุการณ์ที่ท่านอุมาร์ได้เดินออกตรวจประชากรของท่านในยามค่ำคืนเมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยท่านก็ไปพิงกำแพงพักนะครับข้างบ้านหลังหนึ่งก็ได้ยินคนซึ่งที่อะไรครับคนซึ่งที่เป็นแม่กับลูกสาวคุยกันแม่บอกว่าเรามีอาชีพขายนมถ้าเราอยากได้กำไรเยอะๆทำไงเอาน้ำมาผสมกับนมนะลูกเราก็จะได้ปริมาณของนมจำนวนมากพอไปขายเราก็จะได้มีกำไรเยอะๆแต่ปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยมีการตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างมากทีเดียวบอกกับคนซึ่งที่เป็นแม่บอกว่าไงครับโอ้แม่จ๋าแม่ไม่ได้ยินหรือว่าท่านอามีริลมุมีนีนได้กำชับเรื่องนี้อย่างไรท่านสั่งว่าอย่าได้ให้เอาน้ำมาผสมกับนมอย่างเด็ดขาดเพราะการเอาน้ำมาผสมกับนมเนี่ยเป็นการหลอกลวงผู้ซื้อการค้าขายของเราเป็นการค้าขายที่ทุจริตต่อพี่น้องต่อคนที่มาซื้อนมของเราเสร็จแล้วคนที่เป็นแม่ตอบกับลูกว่าไงพี่น้องครับคนเป็นแม่ตอบกับคนที่เป็นลูกสาวบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอามีริลมุมีนีนไม่เห็นหรอกว่าเราทำอะไรนะครับในขณะที่เราเอาน้ำมาผสมกับนมเนี่ยอามีริลมุมีนีนไม่เห็นทันใดนั่นเองลูกสาวก็โต้ตอบกับคนที่เป็นแม่ว่าโอ้แม่จ๋าถึงอามีริลมุมีนีนจะไม่เห็นการกระทำของเราแต่คนที่เป็นพระเจ้าของแต่ผู้ที่เป็นพระเจ้าของอามีริลมุมีนีนก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นการกระทำของเราทุกอย่างพี่น้องครับท่านอุมัรฟังแล้วเข่าอ่อนเลยครับเสร็จแล้วประทับใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังนี่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นชี้ให้เห็นนะครับการตักวาต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้คนไม่ว่าจะอยู่รับหลังอยู่กันในบ้านมันต้องมีคำว่าตักวาต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะรักคนคนนั้นพี่น้องครับในที่สุดแล้วเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยก็ให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งไปสืบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงและที่บ้านเขามีฐานะอย่างไรปรากฏว่าซอฮาบะห์คนนั้นก็เอาคำตอบมาบอกท่านอุมัรก็เลยเรียกลูกชายมาประชุมกันแล้วก็บอกว่าใครยังไม่ได้แต่งงานบ้างอุมัรก็รู้อยู่แล้วว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะครับซึ่งลูกชายคนนี้ก็บอกว่าฉันนี่ยังไม่ได้แต่งงานชื่อท่านฮาชิมอิบนีอุมัรอิบนุลคอตอบก็เลยบอกกับลูกตัวเองว่าเดี๋ยวพ่อจะไปขอลูกสาวคนคนหนึ่งเนี่ยให้มาเป็นภรรยาของเธอนะครับแล้วอุมัรก็ไปขอผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาพี่น้องฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องที่สะท้อนจากเรื่องนี้เรื่องที่เราได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเรื่องใดก็ตามที่แม่ทำไม่ถูกเรื่องใดก็ตามที่พ่อทำไม่ถูกหลักการของศาสนาเนี่ยคนเป็นลูกสามารถที่จะติติงคนเป็นลูกสามารถที่จะคัดค้านการกระทำของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ถ้าพ่อแม่ทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์สิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาลูกเรียนรู้ในเรื่องศาสนาเข้าใจในเรื่องศาสนาว่าเรื่องนี้ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีถามว่าลูกสามารถที่จะบอกพ่อบอกแม่ได้ไหมได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ไปหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องการไปหาหมอดูนะครับไปอยู่ให้เขาดูลายมือให้ไปให้เขารักษาในสิ่งที่เป็นสาเหตุถ้าลูกเรียนรู้ในเรื่องศาสนาเข้าใจในเรื่องศาสนาเนี่ยสามารถจะเตือนและบอกกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการรักพ่อรักแม่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นการที่ลูกเตือนแม่เตือนพ่อในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเตือนเพื่ออะไรครับเตือนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเห็นลูกของเราทำไม่ถูกต้องในหลักการของศาสนาพ่อแม่รักลูกรักเพื่อใครครับ
รักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจะทำกันบ้านดึกแค่ไหนจะทำงานดึกแค่ไหนกลับมาดึกแค่ไหนละหมาดซุบฮ์ต้องตรงเวลาต้องอย่าทิ้งในการละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำถามมีต่อไปว่าผู้ที่ในตัวของคนคนหนึ่งมีอัลวะลาและอัลบะเราะห์เนี่ยใครครับคนเราเนี่ยนะครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยในตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีทั้งบะลาและอัลบะเราะห์มีวะลาตรงไหนครับในขณะที่เขาตออัตต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เขาเชื่อฟังอัลลอฮ์ในขณะที่เขามาละหมาดในขณะที่เขาทำงานศาสนาเราวาญิบนะครับต้องรักคนคนนี้วาญิบนะครับต้องรักคนคนนี้และในคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนคนเดียวกันเนี่ยที่บอกมาละหมาดที่บอกว่าทำดีทำงานศาสนาแต่ปรากฏว่าเราเห็นเราได้ยินว่าคนคนนี้ทะเลาะกับคนที่เป็นบิดามารดาของตัวเองสบถบารดาของตัวเองนะครับว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่รองจากอัลลอฮ์ในการทำดีต่อบิดามารดาถามว่าเราเนี่ยเห็นการกระทำตรงนี้เขาทรยศต่ออัลลอฮ์เราจะรักคนคนนี้ไหมครับไม่รักคนคนนี้แสดงว่าในขณะนั้นเราต้องให้อัลบะเราะห์กับคนคนนี้ให้อัลบะเราะห์กับคนคนนี้วะละตอนที่เขาดีแล้วก็บะเราะห์ตอนที่เขาอะไรครับตอนที่เขาไม่ดีตอนที่เขาทรยศต่ออัลลอฮ์ด้วยการเนรคุณต่อคนที่เป็นบิดามารดาทะเลาะกับพ่อกับแม่ขึ้นเสียงเป็นการเนรคุณไหมครับเป็นการเนรคุณต่อบิดามารดานี่คือคนคนเดียวกันฉะนั้นในตัวของเราอาจจะมีวะละในตัวของเราอาจจะมีบะเราะห์ที่เพื่อนของเรามอบให้กับเราและเราก็มอบให้กับเพื่อนฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องอะไรครับต้องเกรงใจให้ถูกเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ควรเกรงใจอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องในหลักการของศาสนาเนี่ยทำไมครับเราต้องเตือนเพื่อนเราได้เราต้องเตือนคนร่วมงานกับเราได้ที่เตือนที่บอกเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารักท่านให้เราเกลียดท่านให้เราชังท่านเนี่ยอันเนื่องมาจากอัลลอฮฺเป็นสาเหตุเพราะในขณะนั้นท่านกำลังทำในสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาพี่น้องครับทีนี้ท่านรักอัลลอฮฺแล้วประเด็นต่อมาทำยังไงให้อัลลอฮฺรักท่านครับท่านรักอัลลอฮฺไปถามเด็กที่ไหนคนนั้นก็ต้องบอกว่าเขารักอัลลอฮฺถามคนตรงนี้มีใครไม่รักอัลลอฮ์ไหมไม่มีหรอกครับมีแต่คนที่สติไม่ดีเท่านั้นแหละที่จะตอบว่าฉันไม่รักอัลลอฮ์ทุกคนรักอัลลอฮ์หมดแต่เราจะถูกอัลลอฮ์รักไหมนี่คือประเด็นครับเราจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักไหมแล้วมันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้อัลลอฮ์รักเราประเด็นที่หนึ่งนี้ขอตอบไปแล้วในอายะห์อัลกุรอานฟัตตะบิอูนีใช่ไหมจงปฏิบัติตามท่านนบีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูฮูสิ่งใดที่รอซูลนำมาสอนท่านฟะคูซูฮูจงยึดนำไปปฏิบัติวะมานะฮากุมและสิ่งใดที่รอซูลห้ามท่านฟันตะฮูก็ละเลิกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีทีนี้นอกจากอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์กำชับหลายๆอย่างนะครับให้เราเนี่ยทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนมีไหมเคยอ่านผ่านไหมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนซึ่งที่มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์ถูกไหมครับอัลลอฮ์รักคนที่เป็นมุตตะกีนแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มากที่สุดซุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักษริมายุดกิลุนนาสันญันนะตาอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเข้าสวรรค์มากที่สุดท่านนบีตอบว่าไงครับนบีตอบว่ากอละตักวัลลอฮิวะฮุสนุลคุลุกนบีตอบไว้สองประการด้วยกันนะครับพี่น้องจำให้ดีนั่นก็คือ
ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซินะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นการยำเกรงอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนอัลลอฮ์รักคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์คำว่ายำเกรงทำยังไงล่ะยำเกรงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ง่ายๆครับตัรกุซซุนูบีละทิ้งนะครับในสิ่งที่เป็นบาปอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นบาปเล็กอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นบาปใหญ่พยายามละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้หลุดไปจากตัวของท่านละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปที่เกิดจากลิ้นของเรานี่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยำเกรงไหมครับการนินทาการใส่ร้ายการพูดจารุ่มร่ามด้อยค่าคนอื่นทั้งหมดเลยนี่ถือว่าเป็นการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องครับฉะนั้นแค่การที่ท่านกระตือรือร้นแค่การที่ท่านหัวเข่าก็ไม่ดีนะมาละหมาดก็ลำบากแล้วให้ลูกพามาให้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาถามว่านั่นเป็นความตักวาของท่านใช่ไหมนั่นแหละคือความตักวาและความยำเกรงของท่านท่านจึงบอกให้ลูกท่านเนี่ยนำท่านมาที่มัสยิดมาละหมาดมาละหมาดวันศุกร์มาฟังบรรยายตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้สวรรค์เพราะฉะนั้นการตักวาทำให้ได้สวรรค์ประการที่สองฮุสนุลคุลุกมีมารยาทที่ดีงามพี่น้องเคยเห็นไหมครับคนบางคนเนี่ยพอเจอหน้ากันเนี่ยไม่รู้ไปโกรธอะไรกันมาหน้านี่ตึงเชียนบีบอกว่าอะไรครับอัลอิบติซามะตุซอดะกอตุนเจอกันเนี่ยให้ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มก่อนเลยครับเจอกันแล้วก็อัฟชุสสลามให้เผยแผ่สลามให้สลามซึ่งกันและกันฉะนั้นการมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยเริ่มจากตัวเรายิ้มแย้มแจ่มใสให้สลามนะครับทักทายโอปาปราศัยเราเป็นพ่อบ้านมีมารยาทที่ดีกับคนที่เป็นภรรยามีมารยาทที่ดีกับพ่อตาแม่ยายนะครับคนที่เป็นลูกสะใภ้ไปมารยาทที่ดีกับพ่อตาพ่อสามีแม่สามีนะครับกับลูกกับสามีเรื่องมารยาทมันครอบคลุมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนทั้งหมดเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับว่ามาว่าอันอักษริมายุดคิลุนนาสันนารออะไรทำให้มนุษย์เข้านรกของอัลลอฮ์มากที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับอะไรทำให้เข้านรกของอัลลอฮ์มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบนะครับอัลฟะมูอะไรครับปากเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ปากด่าคนแล้วเขาใช้พิมพ์ใช่ไหมครับพิมพ์ลงไลน์บ้างพิมพ์ลง Facebook บ้างลง TikTok บ้างอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยทีเดียวนั่นอยู่ในคำว่าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมของเราทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เราต้องสอนลูกเราที่เราต้องบอกลูกเราคืออะไรครับอัลฟารจูก็คืออวัยวะเพศพี่น้องตอนนี้สมัยนี้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ยังจิตซามพี่น้องดูข่าวใช่ไหมข่มขืนลูกศิษย์ตัวเองนะครับทำกระทำชำเราต่อลูกศิษย์ตัวเองสิ่งที่มันเกิดความน่ารังเกียจในสังคมเนี่ยที่เราไม่คิดว่าพระเนี่ยจะมีอะไรไม่ดีต่อศิกาที่เราไม่คิดว่าครูบาอาจารย์จะมีอะไรไม่ดีต่อลูกศิษย์เนี่ยถามว่ามีหรือยังมีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ใน Facebook นะครับใน YouTube ในอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทำซีนาทั้งสิ้นฉะนั้นต้องสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัดดิบูอังฟุซากุมวะอะฮลีกุมุลคอยรอนบีท่านไซนาอาลีขอโทษทีครับท่านไซนาอาลีบอกอัดดิบูอังฟุซากุมพวกท่านทั้งหลายอัลลิมูจงสอนตัวเองวะอะฮลีกุมุลคอยรอแล้วก็ครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายในเรื่องที่เป็นความดีเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องความดีต้องสอนว่าอัดดีบูฮุมแล้วก็จงอะไรครับจงอบรมจงตักเตือนบรรดาลูกๆทั้งหลายให้มีความ
ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีมารยาทที่ดีงามนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้พี่น้องครับแล้วก็สิ่งที่จะฝากกับท่านพี่น้องในวันนี้อีกเช่นเดียวกันในเมื่อเรามีความรักให้กับคนอื่นเพื่ออัลลอฮฺในเมื่อเรามีการเกลียดชังคนอื่นหรือการไม่ชอบคนอื่นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามันมีผลดีที่จะเกิดขึ้นกับการที่เราเนี่ยกระทำในสิ่งที่จะให้พระองค์นั้นมารักเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษกุดซี่บทหนึ่งนะครับได้สอนเอาไว้ว่าท่านมูอาซเนี่ยเล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าวะจะบัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮับบีนะความรักของข้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนซึ่งที่รักกันเพื่อข้ารักกันเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์มาเรียนรู้ด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทำงานมัสยิดร่วมกันเรื่องใดที่เป็นเรื่องราวของศาสนามารวมตัวกันสอนอัลกุรอานด้วยกันสอนฟัรดูอีนด้วยกันกรณีอย่างนี้ถ้าเรามอบความรักให้กันและกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะจะบัตมะฮับบะตีความรักของข้าจะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้แล้วมันเกิดยังครับฉะนั้นเรามีไหมอย่างนี้ที่ท่านนบีบอกถ้าท่านนบีบอกอย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างที่ท่านนบีบอกยังไงอัลลอฮ์ก็รักเราเราอย่าได้รักอัลลอฮ์โดยที่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราหรือเปล่าฉะนั้นทำยังไงให้อัลลอฮ์รักเราง่ายๆเลยคนที่อยู่ในกำปงเดียวกันคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันอย่าขัดแย้งกันอย่าทะเลาะกันจนกระทั่งทำให้พลังของพวกท่านทั้งหลายต้องหายไปก็ต้องรักกันนบีอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกในหะดีษบทนี้ว่าอะไรครับว่าจะบัตมะฮับบะตีความรักของข้าจะเกิดขึ้นกับคนอย่างนี้เสร็จแล้ววัลมุตจาลิซีนฟียะนี่แหละการมานั่งเรียนในเรื่องราวของศาสนาการมานั่งรวมกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมานั่งตรงนี้เพราะใครครับท่านมานั่งตรงนี้เพราะเกรงใจคนไหนครับเปล่าเลยที่ท่านมานั่งตรงนี้เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันอยากมีความรู้และฉันต้องการจะได้เข้าสวรรค์อย่างง่ายดายของอัลลอฮ์เพราะการเรียนรู้จะทำให้ฉันนั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างง่ายฉะนั้นการที่เรามาชุมนุมตรงนี้ถือว่าเป็นมัจลิซุลอิลเป็นสถานที่ชุมนุมในเรื่องของความรู้เนี่ยจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราประการที่3วัลมุตซาวีรีนฟียะการที่เราไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเราไปเยี่ยมเยียนคนรู้จักของเราเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเราประการสุดท้ายวัลมุตบาดิลีนฟียะคนซึ่งที่เสียสละกันในหนทางของอัลลอฮ์เสียสละกันในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักคนคนนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับแล้วสิ่งที่เป็นผลดีและทำให้เรามีความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักกันบนงานเดียวกันทำด้วยกันนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขในเรื่องของงานศาสนาด้วยกันเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม้กระทั่งนบีแม้กระทั่งบรรดาคนที่ตายชะฮีดในวันกิยามะห์เนี่ยจะอิจฉาริษยาคนพวกนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนาลิลลาฮิไลซูบิอินนาลิลลาฮิอิบาดันแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมีปวงบ่าวไลซูบิอัมบิยาอีที่ไม่ใช่บรรดานบีนะครับวะลาชูฮาดะแล้วก็ไม่ใช่บรรดาเหล่าชะฮีดยักบิตุฮุมุนนบียูนวะชูฮาดะแต่ว่าบรรดานบีและคนซึ่งที่ตายชะฮีดเนี่ยนะครับจะพากันยิบตอพากันอิจฉาริษยาอยากจะเป็นแบบคนคนนี้คำว่าอัลกิบตอนอยากจะเป็นแบบคนคนนี้ไม่ใช่เป็นฮาสัดไม่ได้เป็นความอิจฉาอยากจะทำลายคนคนนี้ไม่ใช่อิจฉาริษยาอยากจะได้สถานะเหมือนคนคนนี้อยากจะเป็นแบบเดียวกับคนคนนี้แล้วครับเพราะอะไร
บิกุรบิฮิมวะมักอาดิฮิมมินัลลอฮ์เพราะอันเนื่องมาจากคนคนนี้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มีที่นั่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับฮุมท่านนบีก็เฉลยให้พวกเราฟังว่าคนพวกนี้ก็คืออิบาดุลลอฮิมินบุลดานินชะตาวะกอบาอิลาชะตาคนพวกนี้ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากเมืองต่างๆนะครับที่มาจากเมืองต่างๆภูมิลำเนาต่างๆต่างเชื้อสายกันลัมตะกุนไบนะฮุมอัรฮามุนไม่มีความเกี่ยวดองกันเลยในเครือญาติผมกับบังไม่ได้เป็นญาติกันนะครับไม่มีความเกี่ยวดองกันเลยผมอยู่นู่นนะครับบางบัวทองอีกคนหนึ่งอยู่นี่แต่มาทำงานร่วมกันมารักกันนะครับลัมยะตวาซอลูนบีฮาไม่เคยที่จะมีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติวะดุนยายะตบาซาลูนบีฮาไม่มีความภาระเกี่ยวกับในเรื่องของดุนยาต่อกันและกันเลยเรื่องดุนยานี่ไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ประการใดยะตฮาบูนบิรูฮิลละแต่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยรักกันด้วยกับจิตวิญญาณที่มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมารักกันเพื่ออัลลอฮ์ยะจาลัลลอฮูวุจูฮะฮุมนูรออัลลอฮ์จะทรงทำให้ใบหน้าของพวกเขามีรัศมีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นในวันกิยามะห์สำหรับคนที่รักคนหนึ่งคนใดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะจาลุละฮุมมานาบิรมินลุลุอินกุดดามัรเราะห์มานนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำให้ใบหน้าของเขามีสง่าราศีสร้างแท่นสูงจากไข่มุกให้กับพวกเขาณเบื้องหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ยับซาอุนนาสุวะลายับซาอุนวันกิยามะห์เนี่ยผู้คนทั้งหลายจะเกิดความตระหนกเกิดความหวาดกลัวแต่คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ทำงานแล้วก็มอบนะมีความเข้าใจการรักกันเพื่ออัลลอฮ์จะไม่มีความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของเขาในวันกิยามะห์พี่น้องครับนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะวันกิยามะห์แต่ละคนเนี่ยไปกันคนละทิศคนละทางตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายืนยันว่าคนคนนี้จะนิ่งคนคนนี้จะไม่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าในวันกิยามะห์คือใครอ่ะยาตาฮาบูนบิรูฮิลละเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านทำงานที่นี่ท่านทำหน้าที่ที่มัสยิดแห่งนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆก็ตามแต่แล้วท่านมอบความรักให้กับคนที่อยู่ในมัสยิดนี้ท่านมอบความรักให้กับครูสอนกุรอานมอบความรักให้ครูสอนฟัรดูอีนท่านจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนความหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ใครว่าครับเนี่ยใครบอกครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะยะคอฟุนนาสผู้คนทั้งหลายกลัวหมดต่อเหตุการณ์ในวันนั้นวะลายะคอฟูนแต่คนที่รักกันนะครับด้วยจิตวิญญาณที่มอบให้กับอัลเลาะห์เขาจะไม่กลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในวันกิยามะห์ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเรื่องที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากพี่น้องครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้คือเรื่องอะไรนอกจากเรื่องความรักที่มอบให้กันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเกลียดกันไม่ยุ่งกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซะบับนะครับนั่นเป็นการพิสูจน์ความสมบูรณ์ในอีหม่านที่มีอยู่ในตัวของเราฉะนั้นวันนี้เรื่องที่ฟังไปแล้วเอาไปใช้ครับเราจะรักคนที่อยู่ในกำปงเดียวกับเราบ้านติดกับเราเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์แต่ตราบใดก็ตามแต่ถ้าเขาผิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เราจะต้องไม่รักคนคนนี้เราจะต้องชังคนคนนี้อันเนื่องมาจากคนคนนี้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรานำไปใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้บนอารมณ์ของเราไม่ได้ใช้อารมณ์ของเราเป็นตัวตัดสินสังคมก็จะมีมาตรฐานมีมาตรวัดจากคำสอนที่มาจากศาสนาแต่ปัญหาทุกวันเนี่ยที่เราไม่ชอบท่านเพราะอะไรอ๋อเพราะท่านกับฉันเนี่ยอยู่คนละช่องกันอีกคนหนึ่งอยู่ช่องหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่อีกช่องหนึ่งตรงนี้มาจากไหนครับมาจากความรู้สึกของเราใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ในกลุ่มเดียวกับเรา
เขาสอนกันคนละที่กับเราก็มีความรู้สึกไม่ค่อยชอบมาจากไหนมาจากความรู้สึกล้วนๆไม่ได้มาจากอะฮับบะลิลลาฮิวะอับกอดลิลลาฮิถ้ามาจากความรู้สึกล้วนๆเนี่ยพี่น้องครับไม่ว่าอาจารย์หรือไม่ใช่อาจารย์ก็ต้องเช็คอีหม่านของคนคนนั้นต้องเช็คกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของคนคนนั้นแปลว่าท่านไม่ได้นำเอาตัวบทหลักการมาปฏิบัติใช้อย่างแท้จริงถูกไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องสามารถที่จะนำไปใช้ได้พี่น้องครับอยู่กันในสังคมแล้วก็อยู่กันคนหมู่มากสิ่งที่เราควรจะมีแล้วก็ควรจะมอบให้กับมัสยิดมอบให้กับในชุมชนของเรานั่นก็คือเรื่องอัลอิซารุเรื่องอะไรครับการเสียสละการเสียสละนะครับปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตรงกันข้ามกับการเสียสละพี่น้องว่าอะไรครับที่เป็นปัญหาแล้วมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเสียสละสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเสียสละนั่นก็คือการเห็นแก่ตัวนะครับการตระหนี่ความโลภความอยากมีชื่อเสียงความอยากได้ใครมีนี่ก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัลอีซาดซึ่งไม่ตรงกับคนที่อยู่ในบรรพชนรุ่นก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราควรจะต้องหลีกหนีให้ห่างแล้วก็ต้องสอนลูกสอนหลานสอนคนในสังคมคุตบะห์ต้องเตือนกันบ่อยๆอย่าเห็นแก่ตัวอย่าตระหนี่นะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่อิสลามนั้นประณามอิสลามนั้นไม่ชอบที่จะให้ใครอัลลอฮ์ไม่รักคนตนีอัลลอฮ์ไม่รักคนซึ่งที่นะครับเห็นแก่ตัวนะครับแต่อัลลอฮ์รักคนซึ่งที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องของเราในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เยอะมากหลายอายะนะครับก็คงจะไม่ได้หยิบยกทั้งหมดแต่จะหยิบยกแค่บางส่วนที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลฮากุมุตตะกาสุดนะครับการสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างมีแล้วก็คุยโชว์มีแล้วก็อะไรครับโพสต์อย่างเดียวนะครับฮัตตาซุรตุมุลมากอบิดทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเพลิดเพลินคนมีทรัพย์เนี่ยแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ไม่นำทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยไปบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ไม่นำทรัพย์ไปใช้ในวิธีทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือคนที่ไม่รู้จักเสียสละฉะนั้นการเสียสละคืออะไรครับการเสียสละก็คือการให้การบริจาคนะครับให้เกิดขึ้นต่อพี่น้องของเราที่เขามีความต้องการไม่ว่าจะเป็นการเสียสละในเรื่องเงินทองเสียสละไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเสียสละในด้านอาหารพี่น้องปาเลสไตน์ต้องการพี่น้องโรฮิงญาต้องการเสียสละมีคนมาขอมีองค์กรมาบอกว่าให้บริจาคเดี๋ยวจะรวบรวมไปให้พี่น้องของเราการเสียสละเครื่องนุ่มห่มการเสียสละในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเวลาพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องการเสียสละทั้งสิ้นฉะนั้นการเสียสละเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักผมฝากกับท่านพี่น้องนะครับถึงการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้มีความเสียสละมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกับคนซึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือเราจะต้องให้มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงประทานริสกีให้แก่เราที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ใครให้ครับนี่อุลามาบอกนะครับอุลามาบอกว่าถ้าเราจะฝึกฝนตัวเองให้มีการเสียสละนั่นก็คือนึกอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ที่มีทุกวันนี้ไม่ได้มาจากความสามารถเราไม่ได้มาว่าเราเรียนเก่งไม่ได้มาว่าเราทำงานดีมีเงินเดือนเยอะแต่มาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนประทานริสกีให้กับพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่ากุลลันนุมิดดุฮาอูลาฮิวะฮาอูลาฮิมินอัตออิร็อบบิกะวะมากานะอัตออูร็อบบิกะมะห์ซูรอซูเราะตุลอิสรอนะครับอายะห์ที่20ทั้งหมดเนี่ยเราช่วยเขาเหล่านี้และเขาเหล่านั้นนะครับคือบางคนปรารถนาในเรื่องดุนยาบางคนปรารถนาในเรื่องอาคีรอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าถามว่าใครให้ท่านได้ครับ
ถ้าอัลลอฮ์ให้ท่านสุขภาพไม่ดีอัลลอฮ์ให้ตาท่านพร่ามัวอัลลอฮ์ให้ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วท่านมีทรัพย์สินมากมายท่านมีรายได้เป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านไม่เคยที่จะเสียสละทรัพย์ตรงนั้นไปในหนทางของอัลลอฮ์เลยแล้วอัลลอฮ์ทดสอบท่านเนี่ยก็จบแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่อุลามาแนะนำประการที่หนึ่งก็คือถ้าเราจะฝึกตัวเราให้มีการเสียสละก็คือให้เรานึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกวันนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประทานให้กับเราทั้งสิ้นนะครับอย่าไปอาหังกาอย่าไปตะกับโบสอย่าไปเย่อยิงนะครับอย่าไปยกตนข่มคนซึ่งที่มีความฐานะที่ด้อยกว่าเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้สอนเราไว้ประการที่สองบอกว่าอะไรครับยึดแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการเสียสละมีน้ำใจพี่น้องครับมันมีตัวอย่างการเสียสละของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้เสียสละมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยได้รับนะครับฮะดียะห์อย่างหนึ่งก็คือได้รับเสื้อคลุมมีคนมาบริจาคให้แต่ก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งพอเห็นนบีมีเสื้อคลุมอันเนี้ยแล้วก็อยากจะได้นะครับจึงมาขอกับท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะได้เสื้อคลุมตัวนี้ผ้าคลุมตัวนี้มาใช้นะครับแต่ปรากฏว่าซอฮาบะห์คนอื่นที่เห็นพฤติกรรมของคนคนนี้ที่อยากจะได้ของของท่านนบีเนี่ยนะครับก็ไปตำหนิแต่ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยินดีมอบเสื้อคลุมตัวนี้ให้กับซอฮาบะห์คนนี้จนทำให้ซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยไม่พอใจกับการทำการที่ซอฮาบะห์คนนี้มาขอสิ่งที่ท่านนบีอยากจะได้นะครับนั่นก็คือผ้าคลุมที่จะเอามาใช้ในการใช้ประโยชน์ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปรากฏว่าซอฮาบะห์คนดังกล่าวที่ไปขอเนี่ยนะครับจำเป็นต้องก็พออยากจะได้เสร็จแล้วก็เลยมีคนไปต่อว่าเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขาไปขอท่านนบีเนี่ยวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะมาซาอัลตูฮูลิอัลบิซาฮูฉันไม่ได้ไปขอเสื้อคลุมอันเนี้ยจากท่านนบีเพื่อเอามาสวมใส่หรอกเปล่าเลยอินนามาซาอัลตูฮูลิตะกูนะกะฟานีแต่ฉันน่ะไปขอเสื้อคลุมอันนี้เพื่อที่จะมาเป็นกะฟันฉันตอนที่ฉันตายเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายครับกอละซาฮลุนฟากานะกะฟานูฮูท่านซาฮเลยก็เลยตอบกับคนอื่นไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยซอฮาบะห์คนนั้นก็จบชีวิตลงแล้วก็เอาเสื้อคลุมที่ได้รับจากท่านนบีเนี่ยมาห่อศพตัวเองท่านนบีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีเสียสละมีครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนบีกำลังสอนเรื่องราวของศาสนาอยู่เนี่ยนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอว่ามีชายคนหนึ่งนี่กำลังหิวเลยแล้วก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีสอนผู้คนเรื่องราวของศาสนาอยู่ในมัสยิดนะครับและปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยก็กุลีกุจอกลับไปบ้านเลยไปหาบ้านภรรยาของท่านแล้วก็ไปถามภรรยาว่ามีอาหารไหมอยากจะนำมาให้ผู้ชายคนนี้ที่กำลังหิวปรากฏว่าภรรยาก็ตอบว่าไม่มีอะไรเลยในบ้านนอกจากน้ำเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือสภาพของท่านนบีในยุคนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ซอฮาบะห์คนนี้มาขอมาหาท่านนบีมาในสภาพที่หิวกับเราที่อยู่ปัจจุบันนี้มีใครมาขอเราบ้างไหมเขามาอัสสลามุอะลัยกุมกับเราบ้างไหมแล้วก็เราก็แอบอยู่หลังบ้านให้ลูกไปบอกว่าเมาะไม่อยู่มีไหมนะพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสอนอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามารบกวนเราขณะกำลังสอนอยู่บอกหิวเนี่ยแล้วเราจะสอนต่อหรือว่าเราจะทำยังไงครับแต่ท่านนบีไม่สอนต่อครับเห็นคนกำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากเนี่ยหิวเนี่ยนะครับไม่มีอาหารจะกินเนี่ยนบีกลับไปที่บ้านภรรยาแล้วก็ไปถามว่ามีอาหารไหมเสร็จแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยภรรยาบอกไม่มีเลยในบ้านมีแต่น้ำอย่างเดียวทุกวันนี้ในบ้านของเราเนี่ยมีน้ำอย่างเดียวไหมครับ
มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาหารการกินมีเครื่องอำนวยความสะดวกเปิดตู้เย็นมาก็มีน่าจะเยอะกว่านบีนะครับแต่เรามีความรู้สึกอยากจะทำแบบนบีไหมนะครับว่าถ้ามีคนเขาเดินทางมาคนเขาตกทุกข์ได้ยากมาแล้วก็มาขออย่างนี้เนี่ยเราอยากจะให้อยากจะปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านนบีปฏิบัติไหมนี่คือการเสียสละนะครับพี่น้องทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ทำไว้นบีมาที่มัสยิดกลับมาแล้วมาบอกว่าอ้าวมีใครอยากจะต้อนรับผู้ชายคนนี้ไหมใครก็ตามที่อยากจะต้อนรับผู้ชายคนนี้เนี่ยให้พาไปที่บ้านแล้วก็ให้นำอาหารเนี่ยเลี้ยงผู้ชายคนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงโปรดปรานการกระทำของครอบครัวนั้นมีซอฮาบะห์คนหนึ่งยกมือเลยบอกว่าฉันอยากจะดูแลผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าก็พาไปบ้านคนคนเดียวกันกับที่นบีพาไปนั่นแหละแต่นบีมีแต่น้ำไงแต่ปรากฏว่าชายคนนี้ก็พาไปพอพาไปก็ไปถามภรรยามีอะไรไหมที่เป็นอาหารที่ยังพอให้กับแขกคนนี้ได้เนี่ยปรากฏว่าภรรยาบอกว่ามีแต่เป็นของลูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเธอไปกล่อมลูกให้หลับไปก่อนนะพูดคุยไปกล่อมให้ลูกหลับแล้วก็ในที่สุดเมื่อลูกหลับแล้วก็เอาอาหารของลูกเนี่ยซึ่งลูกก็ยังมีความจำเป็นอยู่เนี่ยยังต้องกินอยู่เนี่ยแต่เอาอาหารของลูกเนี่ยมาให้แขกคนนี้ที่กำลังหิวที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยต้องการอาหารเนี่ยพี่น้องครับเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ไหมครับเป็นเรื่องที่มีการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่มากและในที่สุดเนี่ยก็บอกกับภรรยาว่าให้ปิดไฟนะแล้วก็จุดตะเกียงแล้วก็ตัวเองก็มานั่งเป็นเพื่อนแขกก็เอาอาหารของลูกเนี่ยนะครับมาให้แขกเนี่ยกินนี่คือคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามที่เรียกว่าเป็นซะละฟุซอลแหละเขาทำกันอย่างนี้ครับในการที่เขารักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เขาเสียสละให้กับคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ท่านจำท่านอับดุรห์มานอิบนีเอาได้ไหมครับเดินทางอพยพนบีใช้อพยพจากนครมักกะมาที่นครมาดีนะท่านนบีทำให้คนมักกะกับคนอันซอดก็คือชาวมาดีนะเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันท่านได้เป็นพี่เป็นน้องกับท่านซาอิบนีรอบีอะใครครับแต่งตั้งนบีใช้ให้ซาอิบนีรอบีอะเนี่ยเป็นพี่น้องกับท่านอับดุรห์มานอิบนีเอาคำพูดหนึ่งที่มันน่าสนใจอย่างมากทีเดียวเลยนั่นคืออะไรครับท่านพูดว่าฉันเนี่ยมีภรรยาสองคนฉันมีอูฐมีสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วก็ฉันก็มีอะไรครับทรัพย์สินเป็นจำนวนมากฉันจะแบ่งให้ท่านนะครึ่งหนึ่งนี่คือคำพูดของท่านซาอิบนีรอบีอะห์ครับที่มอบให้กับคนซึ่งที่เป็นพี่น้องมุสลิมที่อพยพมาจากนครมักกะห์คำพูดเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ในยุคหลังๆไหมครับเคยเกิดขึ้นจากเราไหมครับว่าถ้าเรารักพี่น้องของเราเราแบ่งได้ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างแห่งการเสียสละจริงๆแล้วก็ในที่สุดท่านอับดุลรอมานบอกว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนท่านให้ความสิริมงคลกับชีวิตท่านให้ความสิริมงคลเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านกับครอบครัวของท่านฉันไม่ต้องการสิ่งที่ท่านนำเสนอแต่ประการใดฉันอยากจะถามว่าที่มาดีนะห์เนี่ยตลาดอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านซาอิบนีรอบีอะห์ก็บอกว่าตลาดเนี่ยมีอยู่ที่นั่นชื่อตลาดกอยหนูก็ในที่สุดอับดุลรอมานก็ไปค้าขายในที่ตลาดนั้นจนกระทั่งกลับมาเป็นคนร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของการเสียสละครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมครับสงครามตะบูกนี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับสงครามตะบูกก่อนที่จะออกสงครามตะบูกเนี่ยท่านนบีใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ทำการบริจาคครับเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านอุมัรก็นำเอาทรัพย์สินของท่านมาหาท่านนบีพอมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาทรัพย์สินจำนวนมากให้กับท่านนบีเพื่อบริจาคนบีถามว่าท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวของท่านบ้างเขาตอบว่าไงครับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบฉันเหลือครึ่งหนึ่งไว้ให้กับครอบครัวของฉันเหลือครึ่งหนึ่งไว้กับครอบครัวของฉันปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านอบูบักริซิดดิกก็มาแล้วก็นำทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามท่านอบูบักว่ายาอบูบักท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวของท่านบ้างท่านอบูบักริซิดดิกตอบว่าอะไรครับฉันเหลืออัลลอฮ์ฉันเหลือรอซูลให้กับครอบครัวของฉัน
แปลว่าบริจาคทั้งหมดเลยในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามให้กับท่านนบีทั้งหมดเลยพี่น้องครับนี่คือการให้นี่คือการเสียสละที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่อยู่ในยุคต้นของอัลอิสลามเราจะไม่เห็นคนเหล่านั้นเนี่ยมีความตนีทีเหนียวเพราะคนเหล่านั้นฟังคำสอนท่านนบีที่บอกว่าวัตตะกุชชุฮะพวกท่านทั้งหลายจงระวังการตนีการขี้เหนียวฟะอินนัชชุฮะอะฮละกะมังกานะกอบละกุมเพราะแท้จริงความตนีทีเหนียวเนี่ยได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้านั้นมาแล้วพี่น้องครับเราตนีกับพี่น้องเราเราตนีกับลูกพี่ลูกน้องเราเราขี้เหนียวจนกระทั่งแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราบอกไม่ต้องไปหามันหรอกนะมันไม่ให้มึงหรอกมันโคตรขี้เหนียวเลยเราได้โดนตราหน้าจากญาติพี่น้องเราได้โดนตราหน้าจากคนในกำปองว่าเราเป็นคนขี้เหนียวเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันเป็นฉายาที่ดีใช่ไหมมันเป็นคำที่น่าภาคภูมิใจใช่ไหมไม่เลยพี่น้องทั้งหลายคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามจะห่างไกลจากเรื่องนี้พร้อมที่จะเสียสละนะครับให้กับงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะทำให้เรามีอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่จะฝากกับท่านพี่น้องในวันนี้คืออะไรครับถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่เสียสละเราต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราอยากจะได้ผลบุญเราอยากจะได้การตอบแทนอันมากมายมหาศาลที่จะตามมาจากการที่เราได้เสียสละอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาอังฟักตุมมินชัยอ์นฟะฮุวะยุคลิฟุฮูวะฮุวะคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและสิ่งใดก็ตามแต่ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้บริจาคออกไปที่เราได้เสียสละทรัพย์ออกไปคำว่าบริจาคไม่ใช่ในรูปของเงินอย่างเดียวถูกไหมพี่น้องทั้งหลายบริจาคอาหารบริจาคเสื้อผ้าบริจาคเครื่องนุ่งห่มให้กับคนซึ่งที่เขามีความต้องการการให้ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องครับฟาฮัวยุคลิฟูฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดแทนมันวะฮัวคอยรุรอซิกีนและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้ที่ดีเลิศเป็นผู้ทรงให้ริสกีที่ดีที่สุดไม่มีใครสามารถจะให้ริสกีกับเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งที่เป็นองค์การของอัลกุรอานนะครับแล้วก็พี่น้องครับอิดอะไรนะพวกท่านในหะดีษของท่านนบีนะพวกท่านทั้งหลายจงอะไรครับจงบริจาควะลาวบิชิกกิตัมรอเตนจำได้ไหมครับวัตตะกุนนาระวะลาวบิชิกกิตัมรอเตนไอ้คำว่าบริจาคอย่าไปมองว่าเราต้องมีมากก่อนแล้วค่อยให้การเสียสละตรงนี้เนี่ยนะครับท่านนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกวะลาวบิชิกกิตัมรอเตนแม้ว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นเนี่ยมันจะเท่าเพียงเสี้ยวหนึ่งของผลอินพลัมก็ตามแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันสามารถที่จะปกป้องเจ้าของของมันให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับก็ได้นำเอาสิ่งดีๆนะครับที่เป็นเรื่องราวของศาสนามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะยังประโยชน์ทั้งผู้สอนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังประโยชน์ทั้งผู้เรียนสิ่งที่ผมเน้นย้ำฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นกับผมหรือกับใครก็ตามสิ่งหนึ่งก็คือขอให้พี่น้องนั้นนะครับมีเป้าหมายกับการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้คือถ้าเรียนไปแล้วไม่นำไปสู่การปฏิบัติการเรียนก็จะไม่มีประโยชน์การเรียนไปแล้วสามารถที่จะไปสอนภรรยาได้สามารถที่จะไปสอนลูกได้นะครับการเรียนถึงจะมีประโยชน์
ฉะนั้นสิ่งที่ผมฝากกับท่านพี่น้องไว้ตรงนี้ก็คือเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเรียนกับผมหรือเรียนกับใครก็ตามแต่ต้องเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยการนำไปปฏิบัติด้วยการนำไปสอนภรรยาด้วยการนำไปสอนลูกอย่าให้เรื่องของอัลวะลาอย่าให้เรื่องของอัลบะรออยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเราต้องสอนให้ลูกเราได้รู้จักมอบความรักให้กับคนอื่นแบบที่อัลลอฮ์รักเราต้องสอนลูกเราว่าเราต้องไม่ชอบคนอื่นอย่าไม่ชอบเพราะอารมณ์ของเราแต่เราต้องสอนให้เขาไม่ชอบคนอื่นเพราะอัลลอฮ์ไม่ชอบคนคนนั้นนะครับนี่ก็คือมันจะยังประโยชน์กับท่านพี่น้องอย่างมากทีเดียวต้องสอนให้ลูกอย่าเห็นแก่ตัวนะครับวันนี้ได้สอนไปแล้วว่านบีเสียสละแม้กระทั่งเสื้อคลุมของตัวเองที่นบีอยากจะได้เหลือเกินแต่ซอฮาบะห์มาขอนบีก็ให้แล้วก็ท่านนบีเนี่ยมีคนหิวอยากจะรับประทานอาหารนบีกำลังสอนอยู่ก็ต้องนะครับต้องทิ้งการสอนไปแล้วก็ไปที่บ้านภรรยาแล้วก็ไปหาอาหารนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่มาจากท่านรอซูลแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นการเสียสละของท่านรอซูลนี่ยกมา2เรื่องให้พี่น้องเห็นนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์พี่น้องจะเห็นตัวอย่างของอับดุรฮ์มานอิบนีอัลฟ์จะเห็นตัวอย่างของท่านซะอิบนีรอบีอะห์ที่มอบความรักให้แก่และกันที่สามารถจะให้แก่กันและกันได้นะครับทั้งที่เขาไม่ได้ใช่ญาติไม่ได้เป็นคนที่มาจากตระกูลเดียวกันแต่ว่าในเมื่อมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาสามารถที่จะแบ่งให้กันได้เขาสามารถที่จะมอบให้กับกันได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่อย่าให้เรื่องอัลอิซาดการเสียสละอยู่เฉพาะเราในห้องเรียนนี้เท่านั้นนำเอาเรื่องนี้ไปสอนต่อนำเอาเรื่องนี้ไปยังประโยชน์แก่ลูกแก่หลานของเราชี้ให้เขาเห็นว่าท่านอบูบักเนี่ยนะพอเวลาบริจาคท่านบริจาคหมดเลยเอ๊ะแล้วทำไมบริจาคหมดเลยล่ะเขาต้องการสวรรค์เขาต้องการสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรบอกว่าต่อไปนี้ฉันไม่มีอะไรจะแข่งกับท่านอบูบักอีกแล้วเพราะอะไรเพราะการทำความดีของท่านอบูบักนี่มันมากกว่าฉันมันยิ่งใหญ่กว่าฉันนะครับเพราะอุมัรเนี่ยบริจาคทรัพย์ครึ่งหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้กับครอบครัวเห็นไหมพี่น้องครับนั่นคือตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมอัลวะลาอัลบะรออัลอิซาร์การเสียสละมันมีอยู่ในกำปงใดอยู่ในสังคมใดผมเชื่อว่าสังคมนั้นมีความสุขสังคมนั้นจะห่างไกลจากปัญหาข้อขัดแย้งจะห่างไกลจากปัญหาการไม่รักกันไม่ถูกกันบางคนเนี่ยพี่น้องครับที่ผมช้ำใจเหลือเกินก็คืออะไรครับบางทีเนี่ยไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่ไปฟังมานิดนึงเห็นพวกเราไม่ชอบในกอคนนี้เห็นพวกเราเขาพูดถึงคนนี้ไม่ดีไอ้นี่ไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรเลยนะก็เลยอะไรครับก็เลยไม่ชอบไอ้ขัวนั่นไปด้วยนึกออกไหมบางทีเนี่ยเราฟังอะไรมาเรายังไม่ได้หาความเป็นจริงเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ชอบเขาไปด้วยทั้งที่เราไม่ควรจะมีบาปแต่เราก็มีบาปกับเขาไปด้วยนะครับฉะนั้นต้องขจัดเรื่องนี้ออกไปเอาอัลวะละที่เป็นบทเรียนที่ท่านรอซูลมาสอนเนี่ยเอามาไว้จะรักใครมันต้องมีเหตุผลจะเกลียดใครมันต้องมีเหตุผลจะชังใครมันต้องมีเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือสบับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนี้สังคมก็วุ่นวายสังคมก็เกิดการด้อยค่ากันสังคมก็เกิดการทำในสิ่งที่มีปัญหาต่อกันและกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องได้รับบารักัตแล้วก็ให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้เรียนรู้ในเรื่องศาสนาในวันนี้อย่าลืมนะครับทุกครั้งใครจะสอนท่านก็ตามต้องขอดุอาให้คนสอนด้วยนะครับให้คนสอนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมเองก็สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเดียวกับอาจารย์ตักวีมนะครับแล้วก็ที่มาที่นี่ก็มาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็จริงๆผมวันนี้ค่อนข้างจะเพลียเนื่องจากส่งนักเรียนเสร็จ6โมงนะครับรถติดหนักแล้วก็ไปวิ่งรถนักเรียนที่โรงเรียนอิสลามสันติชนนะครับแล้วก็กลับมาถึงก็รีบออกมาจากบ้านป่ารถติดมากแล้วก็มาที่นี่นะครับก็ดีใจแล้วก็มาที่นี่ก็มีคนรู้จักมีญาติพี่น้องอยู่นี่นะครับลุงล้อป้าแป๋วนี่ก็เป็นป้าเป็นญาตินะครับก็วันนี้
ก็ขอดุอาให้ท่านทั้งหลายได้รับบารอกัตได้รับสิ่งที่ดีงามที่ท่านทั้งหลายได้ขนขวายมาเรียนหนังสือหาความรู้กันในวันนี้นะครับก็คงจะใช้เวลาแค่นี้กันแล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์